ป๊าป๊าส่งของเสร็จหรือยังเขาอยู่ตรงนี้หรือว่าเขาจามหนูไม่ได้มันยังไม่รีไม่ใช่หรอเอาจริงเหรอดูเลขดิบ้าเขายังไม่รีประเทศเลยอ้าวใช่หรอก่อนเข้ามาแล้วโอ้โหรีโคตรช้าเลยอลีนี่ใครอ่ะแฟนเองเหรอเนี่ยเหรอใช่ใช่เขาถามว่าจะแฟนหรือเปล่าทำไมต้องถามหนูด้วยเอ้าไม่รู้เหมือนกันใช่ครับพี่เห็นอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยเนี่ยใช่เหรอใช่อ๋อโอเคน้องทำงั้นน่ะพี่เฟย์เหรออ้วนขึ้นปะเนี่ยไม่อ้วนอ้วนว่ะดีให้กินแต่ของหวานเราต้องห่อบ้างสรุปมันรียังวะเนี่ยยังไม่รีเลยพี่ตกอยู่แต่เขาต้องประกาศข้างบนดิถ้าไม่รีอ่ะไม่มันเลขมันยัง409รีเหรอพี่ใช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 ่ทำหายเลยเท่าเดิมนะพากันออกกำลังกายบ้างนะหนูไม่ได้อ้วนไม่เชื่อถามพี่เลยหนูอ้วนดูดิยกหลับตัวเขาบอกว่าหนูไม่อู้ตายผ่ายรีอย่างไรมาแล้วเขาจะรีประเทศอีกปะเนี่ยไม่โหลเดี๋ยวก็รียังไม่ได้ส่งของเลยยังอยู่ที่ตู้บ้านรอเดี๋ยวรอไปมาก็ส่งได้ก็แล้วป้าส่งยังแล้วก็แล้วอยู่ไหนตอนนี้ดูกระดาษเดซ่าก็เดินวนก็เดินวนเดี๋ยวถือให้พี่จะส่งของนี่แล้วบินได้เลยป่ะพี่คือเขาแจ้งดีหรือเปล่าไม่รู้ยิงไกลไปหรือเปล่ามันใกล้ได้แค่สิ่งพวกนั้นไปหนึ่งถ้ามันถึงอยากมาตรงนี้ก็อยากมาตรงนี้มันสวยดีนอนแล้วป้าสวยสนุกใช่ใช่อันนั้นอะที่เขาเข้ามาหรือว่าไม่มีอยู่แล้วไม่เคยเห็นเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวค่อยไปพวกนี้ก็ได้ไปน้ำมาก แล้ววันนี้พี่รอหนูนานบ้างไม่นานครับเวลาหนูไม่อยู่พี่เหงาป่ะเหงามากแล้วทำไงก็ซึมไม่ได้ทำอะไรงั้นพี่ก็เหงาตั้งแต่เช้าเลยดิถ้าหนูมาตอนกลางคืนก็ใช่แล้วที่จะอยู่ได้หรือถ้าแม่มีหนูก็รอมาตั้งแต่เช้าเลยก็รอได้เห็นรอมาตั้งนานนี่มันเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเลยก็ใช่แต่พี่ต้องรอหนูทุกวันเลยนะพี่จะรอได้แล้วถ้าแม่จะรอไม่ได้ไม่รู้ก็กลัวพี่เหงาในเมื่อตั้งใจจะรอแล้วถ้ามันจะรอไม่ได้จริงเหรอไปอีกแล้วตั้งใจรอหรือว่าตั้งใจรักตั้งใจรอเราก็ตั้งใจรักด้วยแล้วทำไมถึงไม่ตอบข้อความตอบข้อความมันไหนตอนนั้นไม่รู้จะตอบว่าอะไรก็ตอนแรกป้าสั่งไม่ให้คุยกับพี่ด้วยก็ตอนที่ส่งมาป้าสั่งว่าไม่ให้คุยแล้วถ้าไม่มาคุยได้ก็เขาไม่ห้ามแล้วพอเขารู้ว่าคนนั้นจะไปอยู่แฟนชอบเขาก็เลยไม่ยุ่งแล้วให้มันตอนแรกเขาถึงไม่ให้คุยก็เหมือนตอนแรกเขาจะช่วยแต่พอรู้ว่าคนนั้นมีแฟนชอบช่วยแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งให้เขาเคลียร์เองแล้วถ้าสมมติว่าป้าบอกมาให้คุยพี่ทำแล้วทำไงได้เราก็ไม่คุยใช่ป่ะไม่หนูคุยแต่คุยทุกวันเลยข้อความไม่ตอบเลยร้องคุยก็หนูอยากรู้ว่าพี่จะตอบว่าอะไรลองใจเฉยๆนั่นเรียกลองใจเหรอใช่หนูลองใจลองใจข้อความก็ไม่ตอบแล้วก็ไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ก็อยู่กับพี่เกมทำไมพี่หึงพี่เกมเหรอเขาไม่ได้คิดอะไรกับหนูถามป้ามันเรื่องเขามีแฟนแล้วแฟนเขาชื่อมาเบลเขายังบอกหนูอยู่ถามมันจริงเหรอว่ามันรักแฟนมันจริงหรือเปล่าทำไมไม่ใช่มีเขาไปชดเชยหรือเปล่าจะไปชดทำไมเขาก็เป็นแม่ของดาร์ธมิลด้วยเขาเป็นพ่อแม่ลูกเขาไม่ได้มาชดพี่คิดมากก็ไม่รู้อ่ะพี่คิดว่าหนูอะไรกับเขาเหรอก็เฟย์บอกว่าคิดแค่พี่น้องแต่เกมไม่ได้บอกไงว่าคิดแค่พี่น้องแล้วพี่ถามเขาเหรอไม่ได้ถามก็มันไม่เคยบอกได้ไงก็มันไม่เคยบอกไงถ้ามันพูดออกมากับปากเองก็ว่าไปอย่างจะให้หนูไปถามเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็หาว่าหนูหลงตัวเองเหรอก็ไม่ต้องไปไม่ได้ให้ไปถามซะหน่อยเขาไม่ได้คิดอะไรกับหนูไม่ต้องคิดมากหรอกไม่คิดไม่ได้ทำไมก็ห่วงทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นแค่พี่น้องเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องก็ไม่รู้แล้วถ้าสมมติหนูไปกับผู้ชายคนอื่นพี่เจ้าพี่จะหึงหรือเปล่าคนอื่นนี่ใครก็คนหนึ่งถ้าคนหนึ่งที่รู้จักอยู่แล้วก็ไม่แน่อะไรแต่ถ้าไม่รู้จักก็พี่เกศที่ก็รู้จักพี่ยังหึงเลยไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่รู้จักใช่หรอไม่รู้จักหนูถ้าสมมติว่าพี่เห็นหนูอยู่กับผู้ชายคนแปลกหน้าพี่ก็จะโกรธหนูเลยใช่ไหม แล้วได้โกรธเหรอยังไม่ได้โกรธเลยพี่โกรธเขาเห็นข้อความแล้วพี่บอกว่าเปล่าเปล่าแปลว่างอนไม่ได้โกรธไม่ได้งอนน้อยใจสิไม่ต้องน้อยใจข้อความจะไม่ตอบเลยจะไปหยุดเกมก็เจอกบูนอยู่แล้วมันคือจะคว้างโทรศัพท์ออกมาตอบไม่ได้เลยหรือไงฮะได้เราขอโทษไม่ต้องขอโทษพี่น้อยใจเหรอน้อยใจหนูตอบแป๊บหนึ่งจะตอบเร็วเลยพี่ส่งมาปุ๊บตอบปั๊บเลยโอเคบ้าตอบเร็วในหนึ่งวินาทีเลยไม่ได้ประชดเขาเรียกประชดไม่ได้ประชดห้าทุ่มแล้วเยี่ยมเนี่ยเปิดเพลงไฟไม่ออกเปิดเพลงอะไรกันปกติพี่ชอบฟังเพลงอะไรเหรอเพลงอะไรที่พี่ฟังทุกวันก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบฟังเพลงนะแต่มาติดเพลงที่เราเปิดให้ฟังหรอกจริงเหรอที่มันร้องว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละไม่ได้แค่เพียงเธอยิ้มอ่ะใช่เพียงนั้นแหละป้าหนูให้พี่คนเดียวเลยนั่นให้คนอื่นเราหรือเปล่าไม่เคยให้ไม่เคยบีบหลังมือแอบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายยืนไม่เมื่อยเลยไม่เมื่อยมันคงเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางไปท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆบอกนั่งอย่าหายปากตารังสีสันสดใสจังแล้วไม่กลัวหรอกลัวอะไรเหรอก็แบบที่ป้าบอกไงไม่กลัวว่านี่จะเป็นคนไม่ดีอย่างที่ป้าบอกหรอไม่กลัวพี่เป็นคนดีสำหรับหนูเสมอถ้าป้าไม่ให้คุยหนูก็แอบคุยด้วยแล้วพี่เป็นคนไม่ดีจริงไหมแล้วคนที่ไหนเขาบอกว่าตัวเองไม่ดีมั้งล่ะน่ารู้แต่ไม่ใช่ความคิดพี่ใช่เปล่าที่บีรู้ก็ความคิดทุกคนนะก็เห็นตอนแรกนึกว่ามันอยู่แก๊งไงก็เลยไปบิดเห็นเขาบอกว่าเขามาเฝ้าหนูตั้งแต่ตอนบ่ายเลยแล้วพอหนูเข้ามาเขาก็มาหาหนูเลยเข้าใจเขาเลยก็ถ้าไม่บอกว่าออกแล้วก็คงจะไม่คืนตอนแรกว่าจะเอาล้านหนึ่งอ่ะก็ให้เอาให้ไม่จ่ายอ่ะเขาไม่มีหรอกก็ให้ไม่มีไงก็จะได้ให้ไม่จ่ายจะตี แล้วจะไปตีใครเขาอยู่แค่คนเดียวก็ตอนแรกนี้ว่าเขายังไม่ออกแก๊งไงบึ้มเบื่ออะไรเนี่ยไม่รู้อีกแล้วแล้วพี่อยากให้หนูตอบว่าอะไรตอบยังไงก็ได้ไม่อยากมาครับไม่รักรอเล่นหนูรอเล่นของพูดจริงเลยหนูรอเล่นมันไม่ได้จับลายเลยมันก็ไม่ได้จับลายจับหามอยู่อยากเล่นอยากเล่นแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งของแกนะพรุ่งนี้ต้องส่งไข่มุกแต่หนูมีแล้วมีแล้วอะไรเมื่อกี้ยังบอกว่าหมดแล้วอยู่เลยหนูมีพี่แกเขายื่นหนูไป20เมตรให้เขาคืนขอคุณวันพออย่าเพิ่งยกคุณให้ใครสับสินเงินทองมันของนอกกายแค่ฝันกันตายไปหลายคนให้นามสกุลผมเป็นของคุณทั้งชีวานี้ยอมสีให้ลายทำไมชอบทำให้ห่วงด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยพี่คิดมากไปเองคิดมากอะไรเป็นคนคิดมากก็ไม่ควรคิดมากคุณวรัญญาสุดสิ้นปัญญาผมเจอบูชาคาถาเวทมนต์มีแต่คนเข้าหาไม่มีเย่ไม่มีเลยสักคนจริงเพราะคุณมีค่ากว่าสิ่งไหนไม่ว่าอะไรเต็มใจให้คุณจะท่องตำราทุกซ้ำหรอไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเดินหนาวป้ามอยู่ป้าแต่มุกอยู่หรอได้ตกปลาอยู่ตอนนี้เหลือเยอะเปล่าได้จะได้แล้วไม่ได้ปลาตัวใหญ่ด้วยป้าฉลามด้วยเหรอได้ปลาฉลามเอาเหลือมั้งเมย์ปลาอยู่เหลือตอนนี้เหลือหรือเปล่าอยู่โต้แล้วทำอะไรยังไม่ออกไหมออกมีอะไรก็ตามไม้อยู่ไปทำไม้มาโอเคสู้ๆนะป้าสู้อะไรล่ะมีเหลือเยอะเปล่าเหลือไม่มีเลยสักตัวไม่มีสักตัวเราจะตกปลายังไงล่ะก็ตกอยู่ไงในตู้ไม่มีแล้วมาตกหมดแล้วแค่นี้นะป้าจุ๊บแค่นี้ไม่ต้องจุ๊บจุ๊บอย่าอ้วก โกหกป้าไม่ดีรู้เปล่าไม่ได้โกหกก็นี่ไงมาตกปลาตกปลาตัวนี้ไงปลาลีปลาตัวใหญ่ด้วยจะเช้าแล้วตีสามแล้วแล้วที่ได้บอกใครบ้างบอกใครว่าเรื่องที่คุยกับหนูก็เขาก็รู้กันหมดใครรู้คนในแก๊งแล้วสาวในสต๊อกพี่เขาว่าไงบ้างไม่มีสักคนมีเราคนเดียวแล้วหนุ่มในสต๊อกเราอ่ะเขาว่าไงบ้างไม่มีตำรวจคนนั้นนะว่าไงบ้างเขาว่าหรือเปล่าตำรวจคนไหนที่ขับตามมาจากตลาดมาตู้อ่ะตอนไหนจำไม่ได้แล้วตำรวจนะดูไม่ออกเลยมั้งว่าขับตามมาตำรวจคนไหนหัวน้ำตาลนะใครก็ไม่รู้พี่อาทัยอ่ะเหรอไม่รู้จ้าพี่อาทัยเขาไม่ได้คิดแรงด้วยหรอกเขาเล่นดูหนูเฉยๆเขาให้ตังหนูตั้งหลายโลเอ็นดูใช่เขาเอ็นดูไม่ได้เหรอไม่ได้ว่าอะไรดิเขาเพิ่งไปย้อมผมมาใหม่ด้วยเมื่อก่อนเขาผมสีม่วงแต่วันนี้เขาเปลี่ยนผมเป็นสีน้ำตาลอีกสักพักอ่ะก็จะสีแดงเลยจะไปตบหัวเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเราที่จะไปกระทืบเขาที่กระทืบไม่ได้หรอกเขาเป็นตำรวจก็คนเหมือนกันแหละพี่จะทำอะไรได้หนูก็โดนจับหรอกตำรวจไม่ใช่คนเลยก็เราตีตำรวจไม่ได้นี่ตำรวจไม่ใช่คนอย่าไปทำเขาเป็นห่วงเหรอไม่ได้เป็นห่วงอย่าไปทำจะทำใครลูกพี่สมรวยทำไมถึงอุ้มมาไว้ก็อุ้มไหมหรือว่าคุยกันก็คุยนิดหน่อยแปลว่าอะไรก็เคยคุยกันเหรอใช่แล้วทำไมไม่คุยต่อก็มันไปได้กันไม่ได้จะคุยต่อทำไมหมายความว่าไงก็มันเหมือนเขาเหมือนสมรวมไปสอนอะไรก็ไม่รู้ตีตองก็เหมือนเขาเข้าใจอะไรบางอย่างผิดแต่อยู่แก๊งเดียวกันแกงเท่ากันอะไรเขาไม่ได้อยู่อ้นผู้หญิงชื่ออะไรนะมาเบลแฟนพี่เกสเหรอนะเขาเป็นแฟนกันแล้วหรอใช่เขาบอกหนูว่างั้นช่างเถอะไม่ได้อยากรู้ว่าไปแล้วคุยกันนานบ้างก็อาทิตย์เดียวเองมั้งแล้วเขาอยู่แก๊งไหนตอนนี้แล้วจะไปรู้ไหมล่ะทำไมพี่คบใครมั่วซั่วไปหมดเลยยังไม่ได้คบคุยกับใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็ขอโทษได้ไหมไม่ต้องขอโทษแสดงว่าพี่เป็นคนลืมง่ายแล้วก็เปลี่ยนคนคุยบ่อยก็เปลี่ยนไปยอมรับแต่ก็ไม่ได้ลืมง่าย เหตุผลที่เปลี่ยนเราก็มีหรือเปล่าล่ะมันใกล้หมดเวลาของหนูแล้วสินจะครบอาทิตย์แล้วนี่หนูไม่เอาไม่มันก็เป็นแบบนี้ของเราสิเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็พี่บอกว่าพี่คุยหนึ่งอาทิตย์แล้วพี่เปลี่ยนคนคุยไม่ได้เคยพูดสักคำเลยเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดบอกว่าคุยอาทิตย์กว่ามั้งแล้วมีคุยกับใครใครอีกอะใครบอกชื่อหนูมาแล้วไม่เอาแค่ไม่ได้ไปแสดงว่าอยู่บอกมาอยากรู้รู้จักใครบ้างแล้วพูดชื่อมาผู้หญิงมันมีไม่กี่คนหรอกในประเทศก็บอกให้พูดชื่อมาไม่รู้จักเห็นปะก็รู้จักก็ดีแล้วเป้ใช่มันเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องเก่าทำไมตอนนี้ก็มีแค่เราหรือเปล่าถ้าซ้อมหลังหนูไม่ได้มันต้องทำงานมันต้องกดมือมันซ้อมหลังไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเป็นแค่คนคุยดูเอ้ยอันนี้เข้ามาได้แล้วหมอนตรงนี้บ้างตรงนี้ก็ได้พี่ชายตื่นจะเรียกผมทำไมตื่นอย่าพี่ชายตื่นเขาไม่อยู่พี่ชายตื่นตื่นแต่เขาเหลือเลือดน้อยเดี๋ยวเขาจะลบไม่จริงเลือดเขาเต็มหลอดอยู่เฉยๆไม่ดีแล้วหลอดนอนกับแบบน้ำมันจะลดบ้างไปดีหรอกกันไหมล่ะเพื่อนมันลดไม่ขี้เกียจไปแล้วมันก็นอนอยู่นี่แหละน่าจะไม่ลดหรอกเราก็คงมีคนตายเต็มแล้วตอนเนี้ยนั่นพี่โอมพี่โอมยืนตรงนี้เฮ้ยเอลีเฮียโง่ลีจอกโง่ลีจำกูไม่ได้จำกูไม่ได้มันเข้าไงวะเดี๋ยวฮะไอ้โง่ยืนตรงไหนมุมนี้ตรงไหนนี่หน้าทีวีเลยตรงนี้เรานี้มันยืนไม่ได้มันแคบก็ยืนได้นี่ไงทำใจยืนไม่ได้แคบแคบดีแล้วจะไม่เอาไปยืนตรงนู้นเลยแต่มีคนมายืนข้างๆแม่หนูอยากให้พี่อุ้มหนูเอาไว้ก็ยืนตรงนี้เอาไว้ใครจะมายืนข้างไม่มีหรอไม่เอาเยอะแยะไปนอนแล้วบอกฝันดีหนูฝันดีครับไม่พี่พูดช้าๆบอกว่าฝันดีนะครับจุ๊บฝันดีนะครับจุ๊บเลยน่ารักที่สุดเลยจุ๊บบอกฝันดีด้วยดิฝันดีนะครับพี่ลิงครับอย่าลืมคิดถึงหนูด้วยนะคิดถึงตลอดจุ๊บจุ๊บนอนไปพักแล้วนะคนดูใครยังไม่ได้กดไลค์หนูขอคนละ1ไลค์ก่อนไปด้วยพรุ่งนี้หนูพักนะไปแล้วบ๊ายบายฝันดีนะคะหนูรักคนดูที่สวยเลยขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งให้หนูด้วยนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันในวันอังคารนะครับที่รักจุด